มาชมสัดส่วนนะครับเปรียบเทียบระหว่างศรีสะเกษกับยังกิวแบร์ครับนี่เป็นไฟแรกที่กลับมาชกในเมืองไทยนะครับศรีสะเกษในรอบ2ปีเลยก็ว่าได้นี่เป็นไฟแรกการอุ่นเครื่องอุ่นหมัด120ปอนด์ครับเทียบกันแล้วเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าศรีสะเกษเราก็อายุน้อยกว่าครับนี่ครับชมหน้าของเจ้าแหลมหรือเจ้าตั้มครับศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นครับกับโค้ชป๊อปโชคชัยพิศิวุฒินันท์ครับนี่ก็เป็นยังกิวแบร์เอาละครับวินาทีต่อไปนี้ได้ชมยอดแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยนะครับแชมป์โลกหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็นักชกอันดับ5ของโลกเพื่อเทียบปอนต่อปอนด์อันเดอร์ริงนะครับกลับมาชกเมืองไทยในรอบ2ปีเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไปต่อยที่อเมริกานะครับ3ไฟชนะรวดอันนี้กลับมาเมืองไทยต่อยที่เวิร์คพอยต์สเตเดียมครับนี่ขอบคุณข้อมูลจากสยามกีฬาเมืองสยามรายวันด้วยครับเริ่มแล้วครับยกแรกมาดูครับศรีสะเกษเดินเลยยังกิวแบร์เนี่ยโอ้โหวันนี้ย้อมผมมาเลยนะฮะสไตล์เกาหลีโอป้าโอป้าเลยโอ้โหโดนทักทายไปก่อนละคู่นี้นี่กำหนด10ยกนะครับชกกันในพิกัด120ปอนด์ครับศรีสะเกษนี่เปิดเกมตามสไตล์แล้วครับยังกิวแบร์นี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่15ของเขานะครับที่มาชกในประเทศไทยครับชกกับนักชกไทยมาแล้ว12คนครับศรีสะเกษเป็นคนที่13ครับนักชกไทยที่เขาเจอครับโอ้โหนี่มาเมืองไทยโชคชนเลยนะครับยังกิวแบร์ครับมีความคุ้นชินคุ้นเคยกับสภาพอากาศแล้วก็บรรยากาศในเมืองไทยแหละครับดูโอ้ศรีสะเกษไม่ฟังเสียงเลยครับแม่เปิดเกมลุยตั้งแต่ยกแรกเลยครับซ้ายลำตัวอย่ากระพริบตานะครับอย่ากระพริบตาอย่างยูแบร์นี่แม่มีสายกางเกงรัดด้วยนะครับโอ้สไตล์ของเขาที่สายเกาหลีแท้ๆโอ้โหศรีสะเกษลุยเลยครับดูครับเน้นลำตัวเมื่อวานนี้ช่างน้ำหนักผ่านศรีสะเกษบอกว่าจะน็อกให้ได้นะครับภายใน7ยกผมว่าอาจจะก่อนนะฮะดูครับเอาละครับยันกิวแบร์ครั้งนี้ก็เป็นการวัดสภาพร่างกายด้วยแหละครับในรอบ5เดือนครับหลังจากป้องกันชนะคะแนนโดนคาร์ลอสเอสตราด้ามาได้ครับโอ้ยเพิ่งไปยั่วศรีสะเกษครับยันกิวแบร์ดังนั้นซ้ายทำงานจะหล่นได้โอ้โหดูครับโอ้ยไม่ดูเชิงเลยครับศรีสะเกษแหมเจ้าแหลมอัดอั้นมาตั้งนานนะฮะไม่ได้ขึ้นเวทีมาหลายเดือนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องกอดครับแม่โดนล้วงลำตัวครับยังกิแบร์นี่ตัวงอเลยครับนี่คือนักชกที่หมัดหนักที่สุดในรุ่น115ปอนด์ของโลกนะครับยังกิแบร์ต้านทานได้ขนาดไหนในประชิงแชมป์โลกกับวันเฮงแล้วนะครับแต่ว่านั่นเป็น105ปอนด์แล้วก็ลดไม่ลงด้วยนะครับยังกิแบร์ต้องขึ้นมา115เลยครับ120แน่พยายามล็อกเลยครับยังกิแบร์สำหรับไฟต์ต่อไปนะครับศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนะครับจะป้องกันแชมป์โลก UBC ครับซูเปอร์ไฟเวทวันที่6ตุลาคมนี้นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับใครที่จะซื้อตั๋วนะครับเข้าไปซื้อได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับทุกสาขานะครับโอ้โหเดทีแบบโอ้โหโดนแม่แต่ละหมัดนี่เป็นห่วงเสียวไส้ทำยังอยู่แบครับดูครับสไตล์การชกนี่เอาใจแฟนด้วยทิเก็ตได้แล้วครับยังกิแบพยายามบวกคืนครับโอ้ดูครับสีหน้ายังกิแบโดนหนักจะไหวไม่ไหวแล้วครับได้พลังหมัดที่หนักที่สุดในโลกในรอบ15ปอนด์ครับศรีสะเกษเบียดเข้าไปฮุกซ้ายโอ้ยต้องตีกันเชียงวนหนีออกมาแล้วครับยังกิแบโอ้โหเอ้าแม่จะไหวแล้วยังกิแบโอ้ยโอ้ยโอ้โหกรรมการวันชัยพองศรีครับโบกมือยุติการชกไปครับไปในยกแรกครับแม่ยังกิแบครับโอ้โหไม่รอดนะครับยังกิวแบเวลาเป็นไงครับก็2นาที50วินาทีครับโอ้โหพร้อมเสียงสัญญาณเคาะ10วินาทีสุดท้ายของยกแรกครับบอกแล้วว่าอย่ากระพริบตาครับมาเร็วไปเร็วนะฮะนะครับยังกิวแบต้านไม่ไหวแล้วครับพลังกำปั้นที่หนักที่สุดในโลกในรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวทครับโอ้ดูสีหน้าครับโอ้สีหน้ายังโอ้โหนี่แหละครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ชมกันนะมาจบเร็วเหลือเกินครับดูครับโอ้โหฮุกซ้ายก่อนศรีสะเกษที่เปิดเกมลุยตั้งแต่ยกแรกเลยครับเสียงระฆังดังนี่ลุยทันทีครับถึงแม้ว่าเอาใจแฟนมวยชาวไทยแล้วครับหลังจากที่เหลือเวทีไป5เดือนเต็มๆครับครับ
ตัวซ้ายตลอดโอ้โหยังกูแบงก็ถือว่าทนนะครับนักชกเลือดสมขาวนี่เป็นนักชกพันอืดอยู่แล้วครับก็อยากจะสู้นะครับแต่ว่าโดนเข้าไปแล้วนี่ต้านไม่ไหวจริงๆครับอย่างที่บอกครับต้องทำใจไว้ก่อนครับศรีสะเกษชกนี่โอกาสน็อคมีสูงมากมันอาจโรมันกอนซาเลสยังหลับนะครับยังกิวแบร์ยังสู้แล้วแต่ไม่รอดตู่ครับไม่ผ่านยกแรกครับมาชุดใหญ่ครับศรีสะเกษนี่ไม่เปิดโอกาสให้ยังกิวแบร์ได้หายใจหายคอแล้วครับตู่ครับโอ้ยซ้ายโอ้โหที่สองเป็นยอดแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยครับดูครับนี่นะครับซ้ายตรงตัวล่างสลับบนยังกูแบร์พยายามโต้คืนครับแต่ว่าไม่ไหวจริงๆแล้วครับก็เจอแต่หมัดเน้นๆทั้งนั้นนะดูครับโอ้โหนี่ครับโดนพีไรนีออกอาการตลอดครับตอนนั้นของยังกูแบร์พยายามเวฟหลบครับตีกันเชียงวนออกตัวสีเกตไม่ให้ยืนห่างครับเดินประติดเดินประชิดติดตัวตลอดแล้วครับไฟต่อไปนี่ต้องเสียงกันชมแล้วนะสีเกตครับก็ที่อีแพคอารีน่าเมืองทองธานีครับวันที่6ตุลาคมนี้ครับจองบัตรจองตั๋วได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับนี่เป็นการอุ่นเครื่องแล้วนะครับป้องกันแชมป์จริงไฟหน้าครับ6ตุลาคมนี่ครับนี่คือชุดจบครับ2นาที50วินาทีเท่านั้นครับศรีสะเกษกรรมการทนดูไม่ได้เลยครับเพราะว่ายังคิวแบร์นี่เจียนอยู่เจียนไปแม่อีก10วินาทีเท่านั้นแหละครับจะผ่านพ้นยกแรกไปครับแล้วศรีสะเกษนี่ไม่ยอมครับไม่ยอมให้ผ่านยกแรกครับทนไม่ไหวจริงๆครับคู่เอกของเราจบลงอย่างรวดแล้วนะฮะเราได้ผู้ชนะด้วยการน็อคในยกที่1 our winner by way of knockout in round number 1 Red Corner Srisaket Nikol Promotion โอ้โหSrisaket สุดยอดมากครับผมจบเร็วอย่างนี้นะฮะขออนุญาตพูดคุยสัก3คำนะครับผมสวัสดีครับพี่แหลมครับพี่ครับรีบเหรอครับวันนี้ก็ไม่ได้เท่าไหร่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับไม่ได้ชกในประเทศไทยมาแล้วถึง2ปีใช่ไหมฮะประมาณนั้นไหมฮะครับผมใช่ครับก็วันนี้ผมพูดจริงนะครับก็ขึ้นเวทีวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับที่แฟนมวยทุกคนที่มาเชียร์ผมแล้วก็มาให้กำลังใจผมครับผมไฟต่อไปครับไฟต่อไปวันนี้ชกให้ดูเป็นการอุ่นเครื่องสั้นๆเบาๆนิดนึงนะฮะไฟต่อไปจะเป็นเมื่อไหร่ที่ไหนครับครับผมก็วันที่6ตุลานี้ครับก็ป้องกันแชมป์โลกที่เมืองไทยครับผมก็อยากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนครับที่อยู่ทางบ้านหรือว่าอยู่ที่นี่ก็ไปแชร์กันได้ครับที่วิ่งแพ็คเมืองทองธานีครับแล้วก็วันนี้ผมก็รู้สึกดีใจครับที่แฟนมวยทุกคนที่มาเชียร์ผมที่นี่ครับผมครับSrisaket Nakhon Luang Promotion ขอบพระคุณมากครับผมถือว่าเป็นเกียรติของเวที WP Boxing ของเราครับและ Workpoint Stadium ครับแชมป์โลกมาอยู่กับเราวันนี้ถึงแม้นึกแค่1ยกก็แล้วแต่ไม่เป็นไรครับก็ยังรู้สึกดีครับความภาคภูมิใจของเราครับอย่างที่คุณแหลมเกิดเวลาเมื่อสักครู่นี้นะไฟต่อไปของเขานะฮะจะเป็นการป้องกันแชมป์โลก WBC รุ่น Super Flyweight ในศึก One Kingdom of Heroes นั่นเองครับเป็นการจับมือระหว่างนครหลวงโปรโมชั่นและ One Championship นะฮะจะจัดขึ้นมาในวันที่6ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับทุกท่านสามารถหาซื้อบัตรได้เลยตอนนี้ฮะที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาและนอกจากไปดูกันสดๆที่ Impact ได้ก็สามารถถ่ายทอดสดมาดูถ่ายทอดสดที่ Workpoint ช่องหมายเลข23กันได้เลยครับผมเราจะถ่ายให้ดูกันทุกยกของคุณแหลมศรีสะเกษขวัญใจชาวไทยครับนอกจากนี้นะฮะอย่าลืม WP Boxing ในเดือนหน้าของเราครับจะชกในวันเสาร์ที่18สิงหาคม2561นั่นเองครับเป็นการป้องกันแชมป์นะหรือเป็นการชิงแชมป์ WBC Asia Super Bantamweight ในรุ่น122ปอนด์ระหว่างแสงอรุณแสงอนันต์นครหลวงโปรโมชั่นกับยูย่า The Problem นากามูระนั่นเองครับนั่นคือคู่เอกของวันที่18สิงหาคม WP Boxing คราวหน้าครับผม